ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะโมเมนต์แม่ลูกอีกครั้งติ๊กขอบคุณคนกลางที่ทำให้เจอลูกแม้จะหย่าร้างกันไปแล้วสำหรับอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามและติ๊กบิ๊กบราเธอร์หลังจากที่ทั้งคู่ได้เซ็นใบหย่ากันเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยลูกสาวน้องวีจิอยู่ในการดูแลของฝ่ายพ่อเพียงแต่ผู้เดียวโดยสาวติ๊กก็เดินหน้าทำงานและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจนสังคมให้อภัยและให้กำลังใจโดยติ๊กจะมีโอกาสได้เจอลูกสาวบ้างอย่างล่าสุดวันนี้ติ๊กก็ได้เจอลูกสาวอีกครั้งซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดน่ารักและขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้รู้จักความรักขอบคุณมูลนิธิที่เป็นผู้เชื่อมทางของแม่และเจ้าตัวยังบอกอีกว่าแม่จะรักวีจิทุกครั้งที่เจอและเมื่อต้องจากแม่ก็จะเสียใจมากที่สุดเช่นเดียวกันเชื่อแม่นะลูกแม่รักและซื่อสัตย์เสมอในความรักแม่ก็คือแม่ลูกคือทั้งหมดของชีวิตแม่แม่ไม่สามารถเชื่อใจคนไม่มีสัจจะได้แต่ลูกเชื่อใจแม่ได้ 100% แม่รักลูกมากสัจจะจะต้องมีเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ด้วยนะคะแม่หมูรักลูกหมูนะคะ @vg_tepithakต่อด้วยคลิปสั้นๆขณะอุ้มลูกสาวซึ่งน้องวีจิก็ได้ซบคุณแม่จนเป็นคลิปที่คนเห็นแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกได้ดีและทั้งภาพและคลิปการได้เจอลูกสาวครั้งนี้หลายคนต่างเข้ามาชื่นชมในความอดทนและพยายามของติ๊กและมีท็อปคอมเมนต์ที่ระบุว่าใครเห็นภาพนี้แล้วไม่รู้สึกอะไรผมว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วโดยมีชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเป็นจำนวนมากหนึ่งสองสาม ready and